เขตภูเก้าลักโดยการสัญจรผ่านเส้นทางกาสีเมืองนานเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดของแขวงเวียงจันทน์สู่หลวงพระบางถึงจะมีประวัติศาสตร์ซ้ำฮ้อยมาเป็นนับครั้งบ่ถ้วนแต่คนทั้งหลายก็ยังนิยมกันไปใช้เส้นนี้ย้อนประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันหลายถ้าเทียบใช้ขับขี่ตามเส้นทาง13เหนือเหตุการณ์ล่าสุดวันที่15มังกร2024ได้มีรายงานว่าพบรถตกเหวอยู่เขตภูเก้าลักเส้นทางเมืองกาสีหาเมืองนานตามข้อมูลเบื้องต้นรถคันดังกล่าวได้เกิดอุบัติเหตุในตอนแรงของวันที่14มังกร2024ภายในรถมีคนขี่นำกัน3คนยิง1ซ้าย2เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต2คนคือซ้ายอายุ60ปีและยิงอายุ40ปีทั้ง2อยู่บ้านสะพานทองเมืองศรีสัตนางนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเพศซ้ายอายุ26ปีอยู่บ้านสะพานทองเมืองศรีสัตนางหน่วยกู้ภัยได้นำตัวส่งไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแขวงเวียงจันทน์แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจนำครอบครัวผู้เสียชีวิตหลายและขอให้ผู้ขับขี่รถจะไปตามเส้นทางสายนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันตื่มเพราะเส้นทางกาสีหาเมืองนั้นเป็นทางค่อยสันผ่านภูสูงและมีเหวเลือกหลายโดยจะขับขี่ไปเส้นนี้รถต้องรับประกันเทคนิคต่างๆผู้ขับเองก็ต้องลึงทางและมีสติในการขับขี่ที่ดีถ้าหากบ่มั่นใจจงไปเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นคือผ่านมาผมซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ